สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง BM Channel เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราได้ปลาข้างเหลืองมานะครับนี่ไม่มีก้างครับถอดก้างออกมาแล้วครับเหลือแต่เนื้อนะครับเราเตรียมใบชะพลูไว้นะครับเพราะวันนี้เราจะทำห่อหมกปลานะครับแบบปักใต้นะครับนี่เราใส่ส่วนผสมลงไปนะครับก็จะมีเครื่องแกงนะครับเนื้อปลานะครับกะทินะครับแล้วก็ไข่ต้องถึงนะครับใส่ใบมะกรูดหัวหอมใส่ลงไปนะครับแล้วก็วิธีการห่อนะครับก็คือเราจะใช้ใบตองนะครับหรือว่าใบกล้วยนั่นเองนะครับก็จะนำมาห่อแบบนี้นะครับรองด้วยใบชะพลูนะครับแล้วก็ใช้ไม้กลัดแบบวิถีไทยนะครับวันนี้ก็จะให้คุณแม่แล้วก็คุณน้าห่อให้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับหรือจะใส่เตี๋ยวก็ได้นะครับเตี๋ยวแบบยาวๆนะครับสำหรับคนที่ชอบก็ใส่ได้นะครับเพื่อป้องกันการแหกของห่อหมกนะครับนี่นะครับเราก็จะห่อกันเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเลยนะครับสังเกตว่าสีห่อหมกจะสวยหน่อยนะครับอันนี้อยู่ที่เครื่องแกงนะครับถ้าเครื่องแกงสีสวยนะครับห่อหมกก็จะออกมาสวยนะครับชมช่วงห่อกันเรื่อยๆนะครับเพื่อความเพลิดเพลินนะครับทุกคนวันนี้นะครับชวนทุกคนมากินห่อหมกด้วยกันนะครับมานั่งรอเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าเวลาเสร็จแล้วเนี่ยครับจะเป็นยังไงนะครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับระหว่างรอกินห่อหมกครับปกตินะครับห่อหมกที่ทำที่บ้านก็จะใช้พวกปลาสากนะครับปลาถั่วอะไรต่างๆนะครับที่เป็นปลาทะเลนะครับที่ว่ามีเนื้อเด้งนะครับแต่วันนี้นะครับเราใช้ปลาข้างเหลืองนะครับหรือว่าพวกคล้ายๆกับปลาแป้นนะครับเพราะว่าไม่มีก้างนะครับก็จะทานง่ายแล้วก็นำมาผสมคลุกเคล้ากันง่ายๆนะครับนี่ตักๆ กันไปนะครับอันนี้หม้อใหญ่มากเลยนะครับกินได้หลายคนนะครับนี่ครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับมาดูกันนะครับแกะนี่ครับทุกคนก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนื้อก็จะแน่นนะครับนี่เด้งๆเลยนะครับปลาข้างเหลืองนะครับมากินกันครับทุกคนอีกคอหนึ่งครับพี่คอหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับนี่นะครับใบชะพลูเต็มๆนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับกินสมุนไพรทุกวันครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ